วันที่12มกราคมถึงวันที่21เมษายนนะคะจูโน่จะเดินถอยหลังในราศีกันนะคะก็ต้องบอกถึงว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับความพยายามความภาคเพียรการขัดเกลานิสัยใจคอตัวเองแล้วก็รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของหุ้นส่วนความสัมพันธ์กระตุ้นให้เข้าถึงโลกภายในของเราเองการประเมินตัวเองในเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆเป็นการบอกถึงเรื่องราวที่แอบซ่อนไว้ในการสะท้อนความจริงเข้าใจหลายอย่างได้อย่างลึกซึ้งด้วยการเผชิญหน้ากับจิตใต้สำนึกในการก่อตัวของความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักนะคะในการจะใช้พลังงานนี้ให้เกิดประโยชน์ก็จำเป็นต้องเฝ้าสังเกตให้มากอย่างใกล้ชัดใกล้ชิดเลยอาจจะเป็นความกลัวความต้องการความคาดหวังในความสัมพันธ์ถ้าคุณมีโอกาสได้ทำสมาธิการออกเดินทางการบำบัดจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆในการนำทางเราออกมาได้ต้องอดทนแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวเองหรือคนอื่นให้ได้มากขึ้นเป็นเวลาที่ดีมากๆที่จะเปิดใจและจะเข้าใจการเติบโตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงได้ทำให้คุณนะคะมีการพัฒนาได้มากขึ้นเรียนรู้ได้มากขึ้นเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเป็นเวลาที่ดีมากที่จะปรับนิสัยกิจวัตรความคิดทัศนคติที่มีต่อตนคนอื่นในการที่เราจะสนับสนุนเข้าใจคนอื่นได้การที่เราจะดูแลคนอื่นได้เป็นเวลาที่เราจะปรับองค์กรรักตัวเองเคารพตัวเองเข้าใจตัวเองและคนอื่นได้ให้การเดินทางถอยหลังของพลังงานในรอบนี้ค่ะทำให้เราสมดุลความสัมพันธ์ให้อยู่กันอย่างเข้าใจแล้วก็เติมเต็มคนอื่นและตัวเองเพราะการที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้ใครที่เราจะต้องเข้าใจก่อนคะ